ลาอัปเดตข่าวบันเทิงมื้อดึกกับนายแต่เทนไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะวันนี้วันที่13มิถุนายนนะคะถ้าหากว่าเราย้อนไปในปี2535เป็นวันที่เราสูญเสียราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะถึงแม้จะเป็นเวลา30ปีแล้วแต่แม่พึ่งก็ยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอนะคะเป็นประจำทุกปีค่ะทางครอบครัวแล้วก็ทางกลุ่มแฟนคลับก็จะไปทำบุญให้กับแม่พึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่วัดภาษีเอกมัยกันค่ะบ้านเลขที่ 51/15 หรือบ้านพุ่มพวงณวัดภาษีเอกมัยคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะเมื่อปุ้มไกรสอนที่สวมเสื้อเชิ้ตตัวเก่งที่แม่พึ่งซื้อให้4ปีก่อนเสียชีวิตพร้อมทั้งทายาทเพียงคนเดียวเพชรภควัตและเหล่าแฟนคลับรวมตัวกันทำบุญทั้งพิธีทรงและพิธีพราหมณ์เพื่อรำลึกถึง30ปีแห่งการจากไปของราชินีลูกทุ่งในดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์โดยในปีนี้พ่อปุ้มและลูกเพชรได้สั่งดีไซเนอร์คนสนิทให้แกะลายชุดโชว์ครั้งแม่พึ่งเคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโลกดนตรีเมื่อปี2530ตอนโปรโมทอัลบั้มชุดอันตรายเพราะอยากให้คุณแม่ดูสวยเปรี้ยวและดูสดใสกับเดรสสั้นสีดำมีผ้าโพกหัวพร้อมเครื่องประดับเพชรทั้งต่างหูสร้อยคอแหวนและเข็มขัดรวมด้วยไมโครโฟนประดับเพชรสุดอลังการค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาในการออกแบบและตัดเย็บถึง1สัปดาห์พร้อมกับเลือกใช้ดอกกุหลาบสีฟ้ามาประดับตกแต่งเพื่อให้ชุดของแม่พึ่งดูโดดเด่นขึ้นกว่าทุกปีค่ะนอกจากนี้ภายในงานนางเอกสาวปูประยาได้ให้ตัวแทนส่งพวงมาลัยดอกกุหลาบแดงที่แม่พึ่งชื่นชอบมาถวายในวันนี้เพราะเจ้าตัวติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองค่ะชื่นใจครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงแฟนๆด้วยนะครับที่ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงแม่พึ่งอยู่เหมือนทุกปีครับก็อยากจะอารมณ์เหมือนทั้งรักทั้งคิดถึงครับเอาตรงๆนะครับตะกี้ก็บอกเรื่องป้าครับอยากจะให้ป้าเขาสุขภาพแข็งแรงอยากให้อยู่กับผมนานๆนะอธิษฐานแล้วก็ฝันว่าแม่เขายังมาดูแลอยู่ขอให้แม่เขาดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการตัดสินใจเรื่องการที่คบคนคบสาวอะไรเงี้ยพ่อเป็นห่วงอยู่แม่ก็ต้องเป็นห่วงสิ่งที่ผมอยากจะทำให้เหมือนที่ผมบอกแฟนเพลงทุกครั้งว่าการที่ผมจะจับไหหรือว่าอะไรจับเลขอะไรแล้วเลขก็ ผมก็กดดันครับกดดันครับทำตามคำเรียกร้องของแฟนๆแล้วก็เผื่อแฟนๆเขาถูกอะไรเงี้ยครับ ผมก็จะยินดีเพราะว่าแม่พึ่งเขาเป็นคนที่ชอบให้อยู่แล้วด้วยซึ่งปีนี้ลูกชายเพชรภควัตเป็นตัวแทนจับสลากเสี่ยงโชคโดยลูกเพชรได้อธิษฐานกับหุ่นคุณแม่ว่าขอให้มอบโชคให้ลาภกับแฟนๆก่อนออกปากให้ทุกคนเชื่อแต่พอดีอย่างงมงายกับเรื่องตัวเลขจนเกินไปค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่เช้าวันนี้นะคะส่วนที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของแม่พึ่งเองนะคะก็มีการจัดการทำบุญครบรอบ30ปีการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์เช่นกันโดยไกรสอนอดีตสามีของพุ่มพวงค่ะพอเสร็จงานนะคะทำบุญที่กรุงเทพในตอนเช้าก็เดินทางไปไหว้อัฐิของพุ่มพวงที่สุพรรณบุรีด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงเวลาที่แฟนๆตั้งตารอก็หนีไม่พ้นช่วงที่ไกรสอนอธิษฐานบอกกล่าวแม่พึ่งขอให้โชคให้ลาภกับแฟนๆก่อนจะเขย่าเซียมซีแล้วก็ได้เป็นเลขเด็ดออกมานั่นเองค่ะ ก็ตามนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะตอนนี้เราไปต่อกันที่ข่าวของหนุ่มหล่อหมากปรินค่ะกำลังจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ก็โอ้โหบอกเลยค่ะว่าแววพ่อบ้านใจกล้ามาแล้วถึงขนาดที่ตัวเองเจ็บมือนะแต่ว่าหน้าที่การทำงานบ้านประจำเนี่ยก็ยังต้องทำอยู่ค่ะยิ้มออกได้แล้วล่ะจ้าพระเอกหนุ่มหมากปรินหลังเกิดอุบัติเหตุขณะถ่ายละครจนกระดูกแตกตรงข้อมือขวาและต้องใส่อุปกรณ์พยุงไว้นาน3สัปดาห์ล่าสุดเตรียมถอดอุปกรณ์แล้วแต่บนอุบช่วงที่ผ่านมาน่ะต้องคอยระวังจะล้างจานก็ไม่สะดวกแถมโยนงานบ้านไปให้แฟนสาวคิมเบอรี่ก็ไม่ได้เพราะรายนั้นทำหน้าที่เป็นเชฟแล้วก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วค่ะนี่ยังอ้าได้ไม่สุดเลยครับยังหุบได้ไม่สุดล้างจานบีบฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังบีบไม่สุดเลยแบ่งหน้าที่กันแล้วชัดๆเลยชัดๆเลยเขาไม่ล้างเลยนะเขาไม่ผมนี่แหละแล้วดูดฝุ่นนะมีปัญหาไหมไม่ผมก็มือซ้ายว่างๆอยู่ครับได้ดูดฝุ่นกวาดบ้านถูบ้านเป็นหน้าที่ผมคิมทำอาหารแล้วก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนรดน้ำต้นไม้งานเบาๆอะไรเงี้ยแบ่งกันเรียบร้อยจัดดอกไม้อะไรเงี้ยแบ่งแล้วสลับหน้าที่กันบ้างไหมคะผมโอเคมากครับได้เราไม่ทำอาหารบ้างเดี๋ยวเขาจะไม่ได้กิน
ส่วนเรื่องแผนแต่งงานหลังได้เลิกแล้วนั้นหนุ่มหมากบอกว่าช่วงนี้กำลังคุยกันถึงดีเทลต่างๆว่าอยากจะได้ธีมแบบไหนแถมยังมาว่าสาวคิมฟุ้งหนักมากจนต้องคอยตบๆกลับมาบ้านค่ะล่าสุดก็เห็นคนเพิ่งแต่งงานไปเลน่าสวยมากเลยนะฮะก็น้องก็เลยอยากบินไปแต่งบินไปจัดงานที่อิตาลีเอาไปอีกโอ้แล้วเอาแล้วญาติล่ะแล้วพี่น้องล่ะแล้วคนรู้จักแล้วทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็คุยกันทุกวันทุกวันเป็นช่วงเพ้อฝันทุกวันทีมยังไม่ได้แต่ว่าคงเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็สบายสบายดีกว่าสบายตัวเราเพราะว่าเราก็เห็นหลายงานเนาะเราก็บางทีเห็นแล้วมันเหนื่อยเราก็ไม่อยากเหนื่อยนะฮะทำงานมาทั้งปีแล้วโอเคก็เพราะฉะนั้นเราก็เอาสบายสบายเราดีกว่าหนุ่มหมากยังบอกว่าสุดแฮปปี้ที่เลิกแต่งงานเป็นช่วงเวลาที่ดีซึ่งก็ลงล็อกไปซะทุกอย่างโดยตอนนั้นคาดว่าปิดกล้องละครกันแล้วจะได้มีเวลาใช้ชีวิตด้วยกันหลังแต่งงานด้วยค่ะแต่ใดๆก็คือความหล่อทะลุแมสออกมาเลยนะคะคู่ตะกี้นี้ยังไม่แต่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากว่าแต่งแล้วเขาก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการมีทายาทกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วการวางแผนการมีลูกนะคะวางแผนครอบครัวต่างๆแต่ละบ้านก็แตกต่างกันออกไปบางบ้านก็อยากจะมีลูกเยอะๆน่ารักดีแต่บางบ้านก็คือวางแผนว่าจะไม่มีลูกเลยเหมือนกับโดนัทมนัสนันนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันค่ะแต่งงานมาได้2ปีกว่าแต่สาวโดนัทมนัสนันออกปากว่าไม่ได้คิดถึงแผนมีลูกเพราะแฮปปี้กับชีวิตคู่ที่หันไปเจอหน้ากันกับสามีตามจำนงอาสาแล้วแถมตอนนี้มีน้องหมาโซโฮที่เลี้ยงมาได้1ขวบมาเติมเต็มก็เหมือนเป็นสมาชิกของครอบครัวค่ะโดนัทว่าโลกทุกวันนี้การมีกัน2คนมันก็อบอุ่นดีแล้วก็เราทั้ง2คนนะคะมีพ่อแม่ที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราก็เอาเวลาไปให้พ่อแม่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูแลผู้ใหญ่อะไรเงี้ยกันดีกว่าก็เลยเว้นเรื่องของเด็กไว้ก่อนเลี้ยงหมาเราก็แฮปปี้แล้วแบบรู้สึกว่าเขาเติมเต็มแล้วก็รู้สึกว่าการดูแลมันยังแบบง่ายกว่าที่จะมีลูกอะไรเงี้ยค่ะเราแล้วก็เหมือนคนแบบคนบ้าหมาตัวเองอะเนาะเราก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจแหละก็ต้องคุยต้องบอกกันว่าไปทำงานนะต้องแบบลาต้องกอดต้องเหมือนคนเลยโซโหนี่แบบเหมือนมากอย่างตอนไม่อยู่ไปสวิสเวลาโทรมาพูดให้ฟังอะไรเงี้ยก็ไม่คุยกลับมาก็งอนอะไรแบบเนี้ยพอเขาเห็นเราเก็บกระเป๋าเขาก็แบบเราไม่พูดด้วยอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ไปเที่ยวไหนในไทยสาวโดนัทบอกก็พยายามจะเอาน้องหมาไปล้านลาด้วยตลอดแถมแอบเมาสามีว่าทริปหัวหินที่เพิ่งไปกันมาล่าสุดถ่ายรูปเก่งมากยอมใจขนาดตัวโดนัทเองยังมีรูปน้อยกว่าอีกอ่ะเขาก็ดูรูปแล้วไม่มีรูปถ่ายกับเมียเลยเนาะ แต่เขารูปเดี่ยวเขาเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำงานในวงการอ่ะเราก็ขี้เกียจถ่ายปะนึกออกปะเราแบบพูดกับกล้องพูดอีกแล้วหรออย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแบบเราก็เลยจะสบายกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสนุกเวลาที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็ชอบแนวเวลาที่แบบถ่ายรูปให้เขาหรือให้เพื่อนแล้วแบบเขาลงกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าส่วนทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ที่แพลนกันว่าจะไป2คนก็สุดจะงงเพราะอยู่ๆแก๊งเพื่อนก็ขอติดซอยห้อยตามไปด้วยแต่ก็แฮปปี้ที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันทั้งเพื่อนทั้งคุณสามีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทน11โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะรายการต่อไปดราม่าวันนี้ดร.อั๋นภูวนาถรออยู่ค่ะคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ